คนไข้ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแค่ผิวถลอกนิดหน่อยพักสักคืน2คืนก็หายดีแล้วครับค่ะงั้นเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะครับน้องฉันไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วยังไงก็ขอบใจเธอมากนะที่ช่วยเหลือน้องฉันไว้ถ้าเธอต้องการหรืออยากให้ฉันช่วยอะไรก็บอกได้ค่ะคุณพร้อมคะทานข้าวหนึ่งนะคะฉันบอกแล้วไงว่าไม่กินไม่กินเว้ยแล้วแกเนี่ยก็ใส่หัวไปไกลเลยนะอย่าเสนอหน้าให้ฉันเห็นอีกไปค่ะนี่ทำไมแกดื้อแบบเนี้ยถ้าแกไม่กินข้าวอ่ะมันจะหายไหมพี่นั่นมันก็เรื่องผมโหดาทำอะไรกินอ่ะหอมจังเลยนี่ดาเดี๋ยวนี้แกมีเงินมาซื้อไก่มาตุ๋นแบบนี้แล้วหรอน่ากินจังชิมหน่อยสิพี่คะพี่กินไม่ได้นะคะทำไมอะดาทำไมพี่กินไก่ตุ๋นไม่ได้คือว่าปินโตนี้เนี่ยดาจะให้คุณหมอส่วนไก่ตุ๋นยาจีนเนี่ยดาจะเอาไปให้คุณพร้อมถ้าพี่กินก่อนเนี่ยมันดูไม่ดีเอานะคะที่แกพูดมามันก็จริงแหละว่าแต่แกเถอะจะไปหาคุณพร้อมตอนนี้เลยเหรอใช่ค่ะงั้นดาไปก่อนนะคะดาแล้วกับข้าวของพี่ล่ะก็วางอยู่บนโต๊ะแล้วไงคะโอ้ก็ยังดีมีกับข้าวของพี่อยู่เฮ้ยข้าวเปล่าเนี่ยนะโหดายังเห็นพี่เนี่ยเป็นพี่ของแกอยู่ไหมที่คนอื่นนะให้กินไก่ส่วนพี่ให้กินข้าวเปล่าเนี่ยนะคุณพร้อมคะทานข้าวหน่อยนะคะถ้าคุณพร้อมไม่ทานข้าวเนี่ยทานน้ำซุปหน่อยนะคะนี่ทำไมแกถึงทำตัวน่ารำคาญแบบนี้วะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่กินไม่กินไม่กินเว้ยแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงงั้นคุณพร้อมเนี่ยก็ทานน้ำซุปหน่อยนะคะนี่เนี่ยเป็นไก่ตุ๋นยาจีนที่ดาเนี่ยตุ๋นเองกับมือเลยนะคะถ้าคุณพร้อมทานเนี่ยอาการของคุณพร้อมจะดีขึ้นแน่นอนเลยค่ะทานนะคะก็ได้เห็นกับความตั้งใจที่เธอเนี่ยทำมาให้ฉันทานนะมันดีจริงเนี่ยแกก็กินเองแล้วกันแล้วก็หายไวๆหรอคนอย่างแกเนี่ยมันเป็นแค่ลูกน้องอย่ามาสะเอะตีตัวเสมอกับฉันหรอกคนอย่างแกเนี่ยน่ารำคาญจริงตาขอโทษนะคะไปรีบออกไปดีละค่ะไอ้ขี้ข้าแกมานั่งร้องไห้แบบนี้ใครทำอะไรแกอ่ะบอกพี่มาสิดาไม่ได้เป็นไรค่ะคุณพร้อมใช่ไหมคุณพร้อมเป็นคนทำแกใช่ไหมได้ไม่ใช่นะคะพร้อมไม่ได้ทำอะไรดาทั้งนั้นน่ะงั้นพี่จะเอาเรื่องเนี้ยไปบอกคุณพงษ์เราเนี่ยมาทำงานนะไม่ได้มาเพื่อรองรับอารมณ์ของใครหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยดาไม่อยากให้พี่ไปไหนทั้งนั้นน่ะดาพี่ไม่เข้าใจแกเลยทำไมแกเนี่ยถึงยอมคุณพร้อมทุกอย่างยอมเขาทุกอย่างยอมกดพี่แท้ๆของแกซะอีกนี่ดาจริงอยู่ที่คุณพงษ์เนี่ยเคยช่วยเหลือเราแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จ่ายเงินเขาครบทุกบาททุกสตางค์เลยด้วยแถมไม่พอเราเนี่ยก็ทดแทนคุณพงษ์แล้วแค่นี้เนี่ยพี่ว่ามันก็เกินพอแล้วนะดาไม่สนใจหรอกนะคะว่าคุณพร้อมเนี่ยจะทำอะไรดาบ้างแต่ถ้าวันนี้เนี่ยพี่ไปบอกคุณพงษ์งั้นต่อไปนี้เราไม่ใช่พี่น้องกันอีกดาพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะทำไมแกเนี่ยถึงรักคุณพงษ์และเข้าข้างคุณพงษ์มากกว่าพี่แท้ๆ
และน้องชายของหนูซะอีกพี่ไม่ต้องรู้หรอกนะคะว่าดาทำไปเพื่ออะไรพี่รู้ค่ะว่าสิ่งที่ดาทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันสำคัญที่สุดแล้วงั้นพี่จะเอาเรื่องเนี้ยไปบอกคุณโป้พี่เลี้ยวอยู่ดีเนี่ยพี่เลี้ยวฮัลโหลค่ะเรากำลังพาเขาไปส่งโรงพยาบาลนะคะแย่ละพร้อมนี่ครับคุณพงษ์มันน่าแปลกใจนะครับผมเนี่ยได้ทำการตรวจร่างกายพ่อแม่ของคุณแล้วแต่ดีเอ็นเอเนี่ยไม่ตรงกับน้องชายของคุณเลยแต่ไปตรงกับน้องชายแม่บ้านที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ครับผมขอตัวก่อนนะครับครับหรือว่าเขาสลับตัวกันคุณพงษ์คะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันโกหกคุณไปแบบนั้นฉันขอร้องละค่ะอย่าบอกเรื่องนี้กับพร้อมเลยนะคะฉันกลัวว่าพร้อมจะรับไม่ได้ที่มีพี่สาวเป็นแค่คนรับใช้แล้วอีกอย่างครอบครัวของคุณเนี่ยก็เลี้ยงดูน้องชายของฉันจนโตเลยนี่คะแล้วคุณไม่สงสารเขาบ้างหรอที่คุณทำแบบนี้กับเขาอ่ะทำไมเธอถึงทำแบบนี้ฉันแค่อยากให้น้องชายของฉันได้อยู่อย่างสุขสบายก็แค่นั้นเองค่ะโดยการที่เธอโกหกว่าเป็นน้องชายของฉันเนี่ยนะจิตใจของเธอทำด้วยอะไรทำไมเป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอไม่ใช่คนใช้ในบ้านของฉันอีกแล้วพาน้องชายตัวดีของเธอออกจากบ้านฉันไปซะแล้วคุณโมไปฉันบอกน้องชายของฉันยังไงล่ะคะนี่มันปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันคุณโมคะเดี๋ยวก่อนสิคะคุณโมเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมแย่แม่บ้านพร้อมฟังพี่อธิบายก่อนนะมันไม่ใช่แบบนั้นใครน้องแกเขาอย่างฉันเนี่ยไม่มีพี่ถึงตนแบบแกหรอกนะไม่จริง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 พร้อมฟังพี่อธิบายก่อนนะพี่ขอโทษพี่ผิดไปแล้วฟังพี่ก่อนนะนี่แกที่มาแตะต้องตัวฉันนะแกไปนี่เอาไปเอาไปเอาไปพร้อมพี่ขอโทษนะพ่อขอขอพี่ของพี่ทำไมชีวิตแกแบบนี้พี่ขอโทษจริงๆนะเอาไปเลยนะเอาไปพี่ขอโทษไปต้องไปเอาไปอย่าไปพ่อ